อันนี้ก็ตำให้มันแตกก่อนเนาะจ้ะพี่น้องมันเป็นหน่วยหน่วยจังซี่เด้อจ้ะเอามาตำให้มันแตกสวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้ำอีกแล้วนะจ้ามื้อนี้ก็ตอนนี้ก็เดือกแห้งแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเกือบ 20:00 นแล้วเกือบ 20:00 นแล้วเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าน้ำอยากกินส้มจ้ะอันส้มนาหนาวก็มีอันหน่วยเขาเอิ้นว่าคราวน์เบอร์รี่เนาะพี่น้องเขาสิเอามากินกับไก่งวงพี่น้องแต่ว่าคนไทยนี่น้ำนี่สิเอามาเฮ็ดส้มกินนะพี่น้องเอามาตำเนาะพี่น้องจ้าตำแบบว่าคือตำบักย้อมบ้านเฮาล่ะจ้าก็ใส่ปลาแดกใส่นั่นใส่นี่เดี๋ยวน้ำสิพาไปตำเนาะจ้าพี่น้องว่าหน้าตามันสิออกมาจังไดเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็ตำให้มันแตกก่อนเนาะจ้าพี่น้องมันเป็นหน่วยจังซี่เด้อจ้าเอามาตำให้มันแตกพี่น้องจ้าอันนี้น้ำกระตำให้มันแหลกแล้วนะจ้าคล้ายๆตำแบบบกย้มเลยพี่น้องแบบบ้านเฮ้านะจ้าตำแหลกแล้วก็อันน้ำกระเซียวพริกป่นใส่นะจ้าบางคนกระตำพริกยังน้ำบอกนะจ้าบางคนกระตำไอ้พวกพริกแบบพริกแห้งนะจ้าใส่เลยแต่น้ำมันมักใส่พริกป่นนะจ้าใส่น้ำปลาจักหน่อยแล้วก็ใส่อันปลานะจ้าทำแบบลาวๆเลยพี่น้องแซ่บใส่น้ำตาลจักหน่อยพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเนาะจ้ะใครมักใส่ก็ได้บ่มักใส่ก็บ่ต้องใส่เนาะพี่น้องใส่จักหน่อยแล้วก็ยั่วของน้ำถามหาแน่นอนจ้ะพี่น้องแล้วๆพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าตำแล้วก็คล้ายๆตำบักย้อมแหละจ้ะบ้านเฮาเนาะง่ายแตกบ่พี่น้องรสชาติเหมือนกับตำบักย้อมเลยจ้ะจักอีหยังอยากกินส้มย้ำเด้อพี่น้องเอ้ยกะเสร็จแล้วเนาะจ้ะพี่น้องกะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้ะกะน้ำลายแตกพี่น้องอันนี้ก็เด้อแล้วเนาะจ้ะแต่อยากกินพี่น้องจ้ะน้ำไปกินกันเด้อจ้ะพี่น้องแล้วกะถ้าชอบคลิปน้ำเนาะจ้ะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกะแซ่บๆจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าโชคดีสุบุสุคนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า